สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเรียนหน่วยที่13อารมณ์ความรู้สึกนะคะเรื่องที่เราเรียนผ่านไปแล้วเรื่องที่1ยิ้มแย้มดีใจเกิดจากความสุขเรื่องที่2ร้องไห้เสียใจเกิดจากความทุกข์เรื่องที่3บอกว่าโมโหโมโหเกิดจากความทุกข์เหมือนกันค่ะเรื่องที่4สีหน้าบอกอารมณ์ได้เรียนรู้ไปแล้วว่าเมื่อเราร้องไห้จะมีน้ำตาเมื่อเราดีใจจะมีรอยยิ้มเมื่อเราโมโหหน้าตาก็จะบึ้งตึงนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องที่5ฝึกควบคุมอารมณ์กันค่ะเด็กๆการฝึกควบคุมอารมณ์ยกตัวอย่างภาพนี้นะคะการนั่งสมาธินั่นเองควบคุมอารมณ์ได้เมื่อเรามีสมาธินะคะเด็กๆอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นความโกรธความโมโหหรือการทะเลาะสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ดีเราควรจะควบคุมอารมณ์นี้ไว้นะคะการสวดมนต์เมื่อเราสวดมนต์จะทำให้เรามีสมาธิและควบคุมอารมณ์ได้ค่ะเด็กๆกิจกรรมที่ทำให้เกิดสมาธิยกตัวอย่างเช่นการเล่นดนตรีการเล่นตัวต่อบล็อกการทำงานศิลปะกิจกรรมเหล่านี้จะทำให้เด็กๆมีสมาธิไม่วอกแวกไปเล่นอย่างอื่นหรือไปทะเลาะกับใครจะทำให้เด็กๆค่อยๆคิดค่อยๆทำและจะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้นะคะคุณค่าพวารสารวันนี้ข้อที่2ความจริงความจริงก็คือเมื่อเด็กๆมีสติเด็กๆ ก็จะสามารถควบคุมอารมณ์ได้ข้อที่3การไตร่ตรองภาวนาเมื่อเด็กๆมีสมาธิเด็กๆ ก็จะคิดได้ว่าเด็กๆควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรนะคะวันนี้เรามาทบทวนเพลงหากฉลามมีความสุขไปพร้อมกันค่ะเด็กๆมีความสุขนะฮ่าฮ่าโศกเศร้าหน้าโมโหจังตกอกตกใจอารมณ์ดีและมีความสุขหัวเราะหากโศกเศร้าน้ำตาก็พรั่งพรูยามโมโหก็ต้องกลั้นใจเฮือกสะดุ้งลนลานมาดูหากตกใจโอ้ยโยตัวเราเอามือปิดที่ตาหัวแล้วแล้วก็สวมหน้ากากถ้าเขินอายดีจ้าถ้าม่วงนอนตาปรือก็ต้องอาปากและห่าวจบลงแล้วค่ะกับเพลงหากฉลามมีความสุขเด็กๆมีความสุขไหมคะต้องมีความสุขแน่เลยคลิปนี้คุณนุ้ยขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปลาไปก่อนค่ะเด็กๆบ๊ายบาย